สาวเชอรีณจารีหลังจากต้องแอดมิดที่โรงพยาบาลยุนหลายวันล่าสุดก็สามารถออกงานได้แล้วนะคะพร้อมอัปเดตอาการป่วยโรคเส้นประสาทอักเสบและติดเชื้อในไขสันหลังเนื่องจากไวรัสชนิดหนึ่งจนทำให้แทบจะขยับตัวไม่ได้เพราะความเจ็บปวดแต่ก็โชคดีที่รู้ตัวทันจึงรีบไปโรงพยาบาลค่ะเพราะหากช้ากว่านี้ก็เสี่ยงจะเป็นอัมพาตได้ค่ะป้องกันไม่ได้อ่ะมันมาจากแบบอยู่ดีๆมันหายใจเข้าไปแล้วมันป่วยมันก็เป็นเลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆมันเป็นเคสหายากนะคะทุกคนคงไม่ได้ไปเป็นกันง่ายๆหรอกต้องแบบดวงดีแบบหนูจริงๆถ้าหาหมอช้ากว่านี้อาจจะมีสิทธิ์แต่ว่าโชคดีที่มาเร็วก็เลยได้ยาเร็วค่ะคือจริงๆไวรัสไม่ได้น่ากลัวอะไรคือก็เป็นไวรัสที่มาโจมตีแต่ว่าที่เหลือก็ดูแค่ว่าเราจะหายขาดเลยเมื่อไหร่หลายคนที่เป็นห่วงสาวเชอรีนก็โล่งใจกันได้เลยนะจ๊ะเพราะเจ้าตัวคอนเฟิร์มว่าโรคนี้มีทางหายขาดและจะสามารถกลับไปทำงานและเต้นได้เป็นปกติเพียงแต่ต้องรอเวลาพักฟื้นอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะ